morning, happy Wednesday. ขอต้อนรับเข้าสู่ Quick Wednesday Clip กับ Exchanges with Jana นะคะสำหรับ Quick Wednesday Clip นะคะของสัปดาห์นี้นะคะก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมหรือ December ของเรานะคะเป็นช่วงเทศกาลอะไรเอ่ยคือ Christmas นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเจน่าจะทำอะไรที่แตกต่างนิดนึงนะคะก็คือเจน่าจะเอาเนื้อเพลงของเพลง One Christmas มาฝากนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เพื่อนๆได้ยินบ่อยมากนะคะเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาในเมือง Santa Claus is coming to town นะคะวันนี้เนี่ยเจน่าจะมาสอนเพื่อนๆนะคะถึงความหมายของเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์นะคะน้องเม้นนะคะน้องชายสุดหล่อนะคะก็จะมาจอยกับเจน่านะคะโดยการ play guitar เล่นกีตาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเจน่าจะสอนเพื่อนๆนะคะร้องเพลงไปด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทราบความหมายก่อนเจน่าไม่เอาเนื้อเพลงกับเอาสอนการร้องเพลงนะคะมาใส่ในคลิปเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะ so are you ready โอเคค่ะมาดูที่ประโยคแรกเลยนะคะที่เขาจะขึ้นต้นว่า you betterwatch out คำว่า you better นะคะก็แปลว่าเหมือนทำนองเกี่ยวกับ you should นะคะก็คือคุณหรือว่าเธอนะคะควรจะ watch out ในที่นี้นะคะก็แปลว่าระวังเอาไว้นะทีนี้เราจะไม่อ่านแยกออกเสียงแยกนะคะว่า you better watch out นะคะ watch out watch out ต่อค่ะ you better เหมือนเดิมนะคะ you better not cry คำนี้คงจะรู้จักกันแล้วนะคะได้ยินบ่อยๆนะ cry ก็คือร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะNot ไม่ร้องไห้หรืององแงนะคะ Better not pout pout แหมมันคล้องจองกับ out เหลือเกินนะคะpout เนี่ยก็คืออาการอย่างงี้ค่ะทำหน้ามุ้ยค่ะ pout pout I'm telling you why เดี๋ยวจะบอกว่าทำไม I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus ก็จะมาแล้ว He's making a listhe ในที่นี้ก็คือ Santa Claus นะคะ is making ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ a list ก็คือกำลังทำรายการนะคะรายการในที่นี้รายการอะไรเอ่ยรายการรายชื่อนั่นเองนะคะของเด็กๆ and checking it twice twice ก็คืออะไรคะ two times ก็คือ2รอบนั่นเอง he's checking it twice นะคะก็คือ Santa Claus เนี่ยเช็ครายชื่อของเด็กๆ twice ทำไมนะคะ gonna find outWho's naughty or nice? Gonna ก็คือ going to ก็คือจะนะคะ find out คำว่า find out นะคะสามารถหมายความว่าค้นหาสืบสวนนะคะ find out who's naughty or nice มีใครบ้างที่ naughty ก็คือสุกซนนะคะหรือ nice เป็นเด็กดีโอเคค่ะท่อนต่อไปนะคะ he sees you when you're sleeping ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่จะบอกเด็กทุกคนนะคะว่าค่ำคืนของวันคริสต์มาสเนี่ยเด็กๆจะต้องเข้านอนนะคะเพราะว่าซานตาคลอสเนี่ยจะไม่เอาของขวัญมาไว้ที่ใต้ต้นไม้นะคะถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยอยากจะเจอซานตาคลอสนะคะก็ทำให้แบบพูดง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถเอาของขวัญมาวางใต้ต้นไม้ได้นะคะเขาก็เลยหลอกเด็กว่าซานตาคลอสเนี่ยจะมาในช่วงที่พวกเขาหลับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะรีบนอนหลับนะคะ he sees you when you're sleeping ก็คือเขาเนี่ยซานตาคลอสเนี่ยเห็นตัวเรานะคะเวลาที่เราหลับอยู่ฟังดู creepy มากเลยเนาะฟังดูเหมือนแบบโรคจิตมาแอบดูเรานอนอะไรอย่างงี้ he knows when you're awake โอเคเขารู้นะคะ knows he knows when เมื่อyou are นะคะ awake ไม่ใช่ you awake นะคะอย่าลืมนะคะ you're ต้องมี ด้วยนะคะ you are awake แปลว่าตื่นเขารู้ว่าเรากำลังตื่น he knows if you've been bad or good okay so he knows again นะคะเขารู้ว่า you've been คือที่ผ่านมาเนี่ยเรา bad or good เราเป็นเด็กไม่ดีหรือเด็กดีนะคะ so be good for goodness sake okay so ดังนั้น be good ก็เป็นเด็กดี for goodness sake สักทีเหอะพูดง่ายๆว่าดังนั้นก็ทำตัวดีเข้าไว้โอเคค่ะท่อนต่อไปนะคะ with little tin horns and little toy drum โอเคค่ะเขาบอกว่าด้วยนะคะ with horns เนี่ยก็แปลว่า tin horns นะคะก็คือเป็นแตรนะคะตัวเล็กๆ and little toy drums drums ในที่นี้ก็คือกรองนะคะ toy ก็คือของเล่น
rooty toot toots and rummy tum tums โอเคพูดง่ายๆว่านี่ไม่มีความหมายนะคะมันก็คือเป็นการ sound เป็นการทำเสียงแตรหรือว่ากรองเหล่านี้นะคะก็เหมือนแบบติดติดติดชิงติดชิงติดชิงติดติดติดชิงติดชิงติดชิงโอเคเข้าใจนะคะชิงชิงโป๊ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้จริงๆมันจะมี version ที่เป็นแบบ version ที่ยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าเรามาฝึกกันแค่นี้ก็แล้วกันนะคะแล้วลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเจน่าที่เป็นคลิปที่สอนในเรื่องของเนื้อเพลงแล้วก็ในการร้องเพลงด้วยนะคะ So I hope you enjoy that today ถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ please leave your comment down below ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจน่ายินดีจะมาตอบให้นะคะ I will see you on Sunday กับการร้องเพลงของเจน่าแล้วก็เล่นกีตาร์ของน้องเมนนะคะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะไม่ใช่ professional singer นะคะแต่ว่าก็จะพยายามมาสอนเพื่อนๆนะคะจะได้ร้องเป็นกันสักทีแล้วก็เข้าใจความหมายด้วย So anyways I will see you again on Sunday Bye